วันนี้วันเสรีภาพสื่อมวลชนโลก3พฤษภาคมนะคะแต่ว่าขณะนี้เสรีภาพของสื่อก็กำลังมีปัญหารวมถึงการทำงานของสื่อก็ดูเหมือนจะเผชิญปัญหาภัยคุกคามอย่างมากในโลกยุคดิจิทัลยูเนสโกเองก็จัดงานวันนี้นะคะโดยที่มีงานเสวนาในประเทศต่างๆรวมถึงประเทศไทยโดยตั้งคำถามว่าแล้วสื่อมวลชนกำลังเผชิญภัยคุกคามในยุคดิจิทัลนี้อย่างไรและการสำรวจข้อมูลในช่วง5ปีที่ผ่านมาก็พบว่า 85% ของประชากรโลกกำลังเผชิญปัญหาจากเสรีภาพสื่อที่ลดลงค่ะตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาการทำงานของสื่อมวลชนในพื้นที่สู้รบก็ถูกจับตามองอย่างมากนะคะว่าเป็นพื้นที่อันตรายสื่อมวลชนถูกสังหารในพื้นที่สงครามที่ประเทศรัสเซียก็มีการสอบสวนและจับกลุ่มสื่อมวลชนการคุกคามการทำงานของสื่อเกิดขึ้นในหลายประเทศค่ะทั้งในประเทศที่มีความรุนแรงและรวมถึงสหรัฐอังกฤษและยุโรปก็มีปัญหาเช่นกันนะคะองค์การยูเนสโกที่ประกาศวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกวันนี้จัดงานรำลึกโดยมีเนื้อหาหลักก็คือวารสารศาสตร์ใต้วงล้อมดิจิทัลผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีต่อความอยู่รอดของสื่อสื่อกำลังเผชิญภัยคุกคามในโลกออนไลน์ซึ่งไม่ได้หมายถึงความรุนแรงเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและรัฐบาลที่ออกกฎหมายควบคุมกำกับการทำงานของสื่อในงานเสวนาเรื่องนี้ที่จัดขึ้นในประเทศไทยได้เชิญคนในแวดวงสื่อนักวิชาการได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะคะโดยดิฉันได้ดำเนินรายการผู้อำนวยการองค์การยูเนสโกประจำประเทศไทยระบุปัญหาที่สื่อมวลชนเผชิญในระหว่างการทำงานค่ะ We are also witnessing the spread of disinformation, misinformation, and hate speech, all of which incites misunderstanding, confusion, discrimination, and even outright violence. These developments are raising increasing concerns over the weak transparency and accountability of internet companies. Distinguished participants, between 2016 and 2020, 400 journalists across the world were killed.simply for doing their jobs. In Asia and the Pacific alone, this is now a dire situation. In terms of violence committed against journalists, the Asia-Pacific region is on par with Latin America and Caribbean, each with 123 journalists killed during that recent four-year period, the highest number of killing amongall regions of the world ขณะที่พระสันตะปาปาฟรานซิสทรงระบุถึงความสำคัญของเสรีภาพสื่อและแสดงความเป็นห่วงนักข่าวที่ต้องสละชีวิตเพื่อรักษาเสรีภาพ Ricorre la giornata mondiale della libertà di stampa patrocinata dall'UNESCO rendo omaggio ai giornalistiche pagano di persona per servire questo diritto. L'anno scorso nel mondo 47 sono stati uccisi e più di 350 incarcerati. Un grazie speciale a quanti di loro con coraggio ci informano sulle piaghe dell'umanità.การศึกษาของยูเนสโกพบว่า 85% ของประชากรโลกเผชิญปัญหาที่เสรีภาพสื่อลดลงในช่วง5ปีที่ผ่านมารายได้ของสื่อหนังสือพิมพ์จากการโฆษณาลดลงในช่วง5ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2016ถึง2021ผู้สื่อข่าว455คนเสียชีวิตในระหว่างการทำงานขณะที่บริษัทอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่อย่าง Google และ Meta ได้เม็ดเงินจากการโฆษณาในโลกออนไลน์ไปกว่าครึ่งรายงานของนักข่าวไร้พรมแดนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรรวบรวมข้อมูลในระดับโลกพบว่าเสรีภาพสื่อในไทยดีขึ้นจากอันดับที่137ในปี2021มาอยู่ที่115ในปี2022การสำรวจทั้งหมดจาก180ประเทศนะคะอันดับ1 2 3ก็คือนอร์เวย์เดนมาร์กและสวีเดนขณะที่เกาหลีเหนืออยู่อันดับสุดท้ายค่ะคือ180
เมียนมาอยู่อันดับที่176ค่ะ